เกิดอุบัติเหตุเรือล่มกลางแม่น้ำเมยพบผู้เสียชีวิตแล้ว3รายที่อำเภอท่าสองยางค่ะผู้สื่อข่าวรายงานจากอำเภอท่าสองยางพันตำรวจโทนิคสันแสนเตปินสารวัตรสถานีตำรวจภูธรแม่เมยเปิดเผยว่าได้เกิดเหตุเรือหางยาวล่มกลางแม่น้ำเมยบริเวณบ้านแม่ลอทะตำบลท่าสองยางรอยต่อบ้านแม่ปอจุดที่เคยเกิดเรือล่มเมื่อปี2559เป็นผลให้มีผู้สูญหาย4คนเป็นคนไทยทราบชื่อเด็กหญิงนวพรไพรบุญศิลป์อายุ11ปีส่วนอีก3คนเป็นชาวเมียนมายังไม่ทราบชื่อเป็นคนขับเรือ1คนเด็กชายหญิงอีก2คนขณะที่ว่ายน้ำขึ้นฝั่งได้6คนเจ้าหน้าที่ไทยและเมียนมาจึงนำเรือออกทำการค้นหาและพบศพเจ้าของเรือพร้อมคนขับเรือเป็นชาวเมียนมาเด็กหญิงชาวเมียนมาและเด็กหญิงนวพรไพรบุญศิลป์อายุ11ปีเป็นชาวกะเหรี่ยงไทยรวม3คนขณะนี้ยังคงเหลือเด็กชายชาวเมียนมาอีก1คนที่ยังไม่พบศพนายสืบพงษ์นิ่มพูนสวัสดิ์ในอำเภอท่าสองยางเปิดเผยว่าวันนี้ทางฝ่ายเมียนมาจะออกค้นหาศพกันเองส่วนเจ้าหน้าที่ไทยรวมทั้งกู้ภัยเพชรเกษมท่าสองยางจะไม่ออกไปค้นหาเนื่องจากทางการเมียนมาขอความร่วมมือฝั่งไทยงดการเดินทางหรือใช้เรือวิ่งในแม่น้ำเมยเนื่องจากชายแดนฝั่งเมียนมาไม่น่าไว้วางใจเพราะยังมีเหตุการณ์สู้รบระหว่างกองกำลังทหารเมียนมา BGF กับกองกำลัง DKBA ใหม่หากมีเรือวิ่งกลัวจะเป็นการเข้าใจผิดคิดว่าเป็นการส่งกำลังบำรุงให้กับกองกำลังกลุ่มน้อยและอาจถูกทหารเมียนมายิงนอกจากนี้ยังให้เรือไทยที่มีความจำเป็นต้องเดินทางให้ติดธงไทยให้ชัดเจนและให้แจ้งล่วงหน้าด้วยไม่เป็นไรไม่เป็นไรแล้วเอาเท่าที่ว่าได้เนาะคือฝั่งโน้นยังมีการสู้รบไหมก็ยังมีอยู่บ้างครับมีอยู่บ้างปลายครับครับแล้วก็มีอะไรเสียหายทางฝั่งเราไหมก็ฝั่งเราไม่มีอะไรเสียหายเพียงแต่ว่าเขาก็ขอความร่วมมือว่าในช่วงนี้พยายามงดเว้นการเดินทางทางน้ำเพราะเนื่องจากว่าเขาไม่อยากให้มีการเหมือนกับสกปรกหรือว่าไปเฉยไปครับผมครับมันเราไม่รู้ว่าใครเป็นใครด้วยอ๋อไม่รู้แล้วก็มันฝ่ายไหนต่อฝ่ายไหนก็เป็นอะไรอ่ะ BKBA ครับกับทาง BGF กับ BGF นะครับไปออกพรรษาปิดเทอมเด็กก็เลยกลับบ้านคราวนี้เด็กก็คือทั้งเด็กที่เป็นคนไทยและก็เด็กที่เป็นคนเมียนมาปรากฏว่าออกเดินทางเนี่ยแล้วคราวนี้ไปกับ10คนเหลือก็เจอจุดกับเจ็ดปีที่แล้วอ่ะกลายปรากฏว่าล่มครับคราวนี้ก็สูญหายไป4คนผู้ใหญ่ถึงเด็ก3ก็ล่าสุดเห็นข่าวว่าเจอศพของผู้ใหญ่ที่เป็นเจ้าของเรือละคนเด็กอีก3คนนี้ยังหาไม่เจอมีสารนี่เป็นคนไทยแล้วก็พอเราทราบข่าวก็ตั้งแต่เช้าก็จัดกำลังออกไปค้นหาละท่านผู้ว่าเองก็เป็นห่วงก็เลยมอบให้ผมไปมอบเงินงานท่านผู้ว่าเนี่ยสำหรับคนไทยเนี่ยก็คือ 10,000 บาทของเรากาชาดอีก 5,000 บาทไปกินข้าวอีก 3,000 บาทไปพันหนึ่งกับสองหมื่นหนึ่งเบื้องต้นนะครับในส่วนของคนเมียนมาเนี่ยเนื่องจากว่าท่านจะเป็นห่วงเหมือนกันท่านก็เลยบอกว่าจะให้ช่วยคนละ 5,000